ก็มาดูการคำนวณราคากลางงานกอ่อสร้างนะครับนี่ก็ตามมาตรา4นะครับก็หิงจากประกาศนะครับประกาศของคณะกรรมการก็อย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยครับว่างานกอ่อสร้างที่เรามาคำนวณราคากลางตามไอ้หลักเกณฑ์เล่มเขียวที่เราใช้กันอยู่นะครับมันก็จะต้องเป็นกิจกรรมหรือเป็นการปรับปรุงหรือถอนต่อเติมซ่อมแซมที่ ที่โดยหลักๆมันก็ต้องมีแบบรูปนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีการถอดปริมาณงานแล้วก็ในการควบคุมงานก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดาเนินการนะครับก็สำหรับตัวตามประกาศนะครับก็คือสามารถใช้กับงานก่อสร้างไม่คำนึงถึงวงเงินนะครับก็ตามที่เราทราบในแฟกเตอร์ F นะครับเพราะว่า ต่ำกว่า5ล้านลงไปครับก็ก็ไม่ได้จํากัดนะว่าเท่าไหร่นะครับก็อาจจะงาน2องแสนสามแสนเป็นหมื่นเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ก็งานก่อสร้างนี้ก็ต้องเป็นไปตามพรบนี้นะครับถัดไปก็มาดูในหลักเกณฑ์นะครับหลักเกณฑ์ก็แบ่งเป็น3ส่วนก็มีอาคารชุนประธานแล้วก็สะพานนะครับงานอาคารก็หลักๆก็ตามหลักเกณฑ์ของงานอาคารก็จะมีพวก สิ่งที่เป็นปลูกสร้างนะครับก็สิ่งก่อสร้างอย่างเช่นพวกอาคารโรงงานนะครับเรือหรือพานะนะครับก็ในส่วนของงานอาคารเองเนี่ยเขาก็มีไอเทมงานที่เหมือนกับงานทางนะครับแต่ว่าหลักพิจารณาว่างานที่จัดอยู่ในงานอาคารเนี่ยอย่างเช่นพวกถนนทางเท้าที่กับรถหรือทางเข้าออกของรถ ก็มันมีหลักพิจารณาอยู่ว่ามันจะต้องอยู่ภายในบริเวณซึ่งเป็นส่วนประกอบหรือเกี่ยวเนื่องกับอาคารนั้นนะครับหรืออยู่ใน <Yeah. S 1> อยู่ในภายในบริเวณอาคารหรือส่วนสาธารณะนะครับซึ่งถามว่ามันมีผลต่อในการพริจารณาในเรื่องของแฟกเตอร์เนะครับเพราะว่าหลักเกณฑ์มันก็จะคิดต่างกันก็ไอ้น,นี้ก็งานชลประทานนะครับก็ชลประทานตอนนี้สโคบเขาก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องอ เพื่อการเกษตรอย่างเดียวนะครับมันก็จะคุมไปถึงป้องกันน้ําท่วมนะครับผ่นน้ําการผลิตกระแสไฟฟ้าอะไรของเขานะครับมันก็จะมีสโคบงานเยอะขึ้นของงานทางก็เท่าที่ทราบกันนะครับก็เป็นงานก่อสร้างขยายบัวนะนะครับแล้วก็เราไม่ได้รวมไอ้นี้ตามนิยามก็คือไม่ได้รวมทางรถไฟนะครับก็จะเป็นงานก่อสร้าง ระดับพื้นดินใต้ดินหรือเหนือพื้นดินก็ได้ดังนั้นนะครับและและรวมถึงพวกที่ดินพืชพ,พันไม้ทุกชนิดที่อยู่ในเขตทางนะครับก็มันก็มีในส่วนนิยามของงานสะพานและ,ะท่อเหลี่ยมนะครับมันก็จะให้รวมถึงพวกงานอุโมงอะไรไปด้วยนะครับก็ในสไลด์นี้ก็ก็คือหลักๆก,ก็คือว่าโครงการบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์4หลักเกณฑ์นี้นะครับ งาน4ี่กลุ่มนี้นะครับแต่ว่ามันก็สามารถที่จะพิจารณาว่าถ้ามันใกล้เคียงกลุ่มไหนก็ให้สามารถพิจารณาตามกลุ่มนั้นได้นะครับก็ตัวนี้ก็สำหรับกรณีที่งานที่มีความซับซ้อนมากนะครับก็มันไม่สามารถคำนวณตามหลักเกณฑ์นี้ได้แต่ว่าอาจจะมีการากำหนดเป็นการเฉพาะนะครับก็ส่วนใหญ่น่าจะเป็นงานของ โครงการอื่นๆที่ไม่ใช่ของกรมท่าน,นะครับ <c oughs> สำหรับโครงการขอสร้างสัญญาเดียวนะครับที่มีมากกว่าหนึ่งกลุ่มงานนะครับเวลาเราทำใบสรุปการคิดราคากลางนะครับเราก็ยึดไอ้กลุ่มงานที่มีปริมาณงานมากที่สุดยกอย่างเช่นอาจจะเป็นงานของสคอน,อนะครับที่มันมีงานทางและงานอาคารอยู่แต่ว่าปริมาณสัดส่วนของงานอาคารเยอะกว่าก็ ก็จัดว่าเวลาทำใบสรุปก็ยึดแบบฟอร์มของงานอาคารพวกปลลสปลอไปนะครับส่วนย่อหน้าที่2การคิดแฟกเตอร์เนี่ยก็เอาค่างานของแต่ละกลุ่มงานเนี่ยมารวมกันนะครับต้นทุนนะครับของแต่ละกลุ่มงานมารวมกันแล้วก็เอาต้นทุนที่ได้เนี่ยไปหาแฟกเตอร์ของของแต่ละหลักเกณฑ์นะครับก็อาจจะงานทางงานสะพานหรืองานอาคารก็ว่าไปนะครับ ก็ตามระเบียบนี้ก็ต้องมีคณะกรรมการกำหนดราคากลางนะครับสำหรับงานก่อสร้างที่เป็นการจัดจ้างก่อสร้างนะครับซึ่งโดยองค์ประกอบแล้วก็จะมีอย่างน้อย3ท่านนะครับก็มีประธานกรรมการอย่างน้อย2ท่านโดยหนึ่งในนั้นก็ต้องสามารถคิดราคากลางได้นะครับแต่ว่าในระเบียบตัวนี้เขาก็บอกว่าอาจจะมีกรรมการภายนอกก็สามารถ สามารถที่จะเพิ่มมาได้นะครับตามความจําเป็นนะครับหรือประโยชน์ทางราชการก็อาจจะไม่ใช่กรมทางครับอาจจะเป็นหน่วยงานอื่นที่อย่างเช่นเหมือนผมเคยไปคิดราคากลางของกรมการขนส่งทางบกอีตัวเทอร์มินัลที่เชียงของนะครับก,ก็ให้ให้เป็นเป็นกรรมการช่วยคิดราคากลางด้วยอะไรทํานองนี้นะครับก็คืออาจจะยืมนบุคลากรของกรมอื่นไปช่วยคิดราคากลางครับ ก็ในส่วนนี้ก็คณะกรรมการกำหนดราคาการก็เขากำหนดว่ามีค ah ่าตอบแทนให้นะครับอำนาจหน้าที่นะครับก็โดยหลักๆหัวหน้าของหน่วยงานรัฐเนี่ยก็คือจะต้องมีการพิจารณาเห็นชอบราคาการนะครับก่อนที่เราจะมาทำรายการขอซื้อขอจ้างนะครับการทำ T.O.R นะครับ หรือจะลงเอกสารประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนะครับก็หน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคาการนะครับ mm hmm. เขาก็บอกให้ด้วยว่าถ้าผลราคาเสนอเนี่ยมันแตกต่างกับราคากลาง15ขึ้นไปก็ต้องแจ้งสอตอง,งอให้รับทราบด้วยนะครับก,ก็ในสูตรนี้ก็ราคาของผู้เสนอลบราคากลางนะครับหารด้วยนะครับหารด้วยราคา ที่ผู้เสนอราคาที่ส่วนราชการเห็นชอบนะครับคูณร้อยเเซก็คือไอ้ตัวนี้บางหน่วยงานเขาอาจจะบางหน่วยงานก็มีคิดผิดนะครับเอาตัวาหารก็คือเป็นราคากลางนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งไม่ใช่นะครับก็อายุของราคากลางก็เท่าที่ทราบก็ที่ที่ทราบกันนะครับก็คือมีอายุแค่30วันนะครับตัวนี้ก็เป็นหนังสือขอความเห็นชอบราคากลางนะครับ ในส่วนตัดไปผมก็มาดูในส่วนของอหลักเกณฑ์คำนวณราคาการนะครับโดยองค์ประกอบหลักๆเนี่ยมันก็จะมีเล่มแนวทางกับเล่มหลักเกณฑ์ซึ่งแบ่งย่อยเป็น3เล่มนะครับในเล่มหลักเกณฑ์เนี่ยมันจะแตกย่อยเป็นตัว direct cost indirect cost ค่าใช้จ่ายพิเศษแล้วก็การสรุปนะครับก็หลักเกณฑ์นะครับก็แบ่งออกเป็น ปัจจุบันก็คือมี3ส่วนก็มีงานอาคารงานทางงานชุนละะทานนะครับแล้วก็มีรายละเอียดเอกสารอีกตารางต่างๆนะครับที่ใช้สําหรับการคํานวณราคาการนะครับอย่างเช่นพวกตารางค่าแรงนะครับค่าขนส่งค่าโอเปอเร g ั่นคอร์สนะครับ <c oughs> ก็ต้นทุนถ้าลองมองมันก็หลักๆมันก็มีอยู่ด้วยกัน4ส่วนนะครับก็มี ค่าวัสดุค่าขนส่งค่าแรงแล้วก็ค่าดําเนินการนะครับก็ตัวนี้ก็คือสามารถดูได้ตามคู่มือนะครับก็บัญชีแสดงรายการก่อสร้างนะครับ B.O.Q มันก็ตอนนี้มันก็ก็จะมีของงานอาคารนะครับก็แบ่ง3ส,ส่วนมีงานต้นทุนคลุพันจัดซื้อสั่งซื้อค่าใช้จ่ายพิเศษกรมทางก็มี งานทางก็มี7จดกลุ่มงานนะครับแล้วก็งานชนก็64กลุ่มงานก็ในส่วนของงานอาคารเองก็ส่วนงานต้นทุนก็จะมีพวกงานโครงสร้างงานสถาปัตย์งานระบบนะครับส่วนกลุ่มงานที่2ของงานอาคารก็จะเป็นพวกคลรุพันจัดจ้างนะครับหรือสั่งทำนะครับพวกบิวอินแล้วก็กลุ่ม3พวกงานภูมิทัศน์ก็มันก็สามารถเพิ่มไอเตมงานได้นะครับตามแบบที่เกิดขึ้นจริง ก็ในส่วนชนรราทานกรมทางก็จะมีลักษณะการพิจารณาคล้ายๆกันนะครับในส่วนของราคาและแหล่งวัสดุนะครับก็ตามหลักเกณฑ์น,นี้นะครับมันก็จะมีพิจารณาอยู่ด้วยกัน3สเต็ปก็สเต็ปแรกก็คือว่ามันก็คือให้เราใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดนะครับในพื้นที่ที่โครงการตั้งอยู่นะครับถ้าไม่มีกม็ใช้ราคาของพาณิชย์ของ จังหวัดใกล้เคียงนะครับถ้าไม่มีอีกก็เป็นการสืบซึ่งในการสืบราคามันก็จะใช้ราคาต่ําสุดเป็นอซึ่งรวบรวมราคาวัสดุรวมค่าขนส่งแล้วนะครับใช้มาในการเปรียบเทียบในการสืบก็ต้องมีการบันทึกสืบนะครับก็ในตารางนี้ก็เช่นกันครับก็คือในการสืบราคาก็คือต้องใช้ราคาต่ําสุดแล้วก็ต้องมีการบันทึก <c oughs> งานอาคารนะครับก็ส่วนใหญ่ก็คือเขาไม่ได้กําหนดค่าขนส่งไว้นะครับไม่ไม่คิดค่าขนส่งนะครับแต่ในบางกรณีเราก็สามารถคิดค่าขนส่งได้เป็นค่าใช้จ่ายพิเศษก็อย่างเช่นว่าถ้างานก่อสร้างนั้นมันอยู่ในพื้นที่อย่างเ,เป็นภูเขานะครับเป็นภูเขาหรือว่าอยู่ในเกาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะคิดค่าขนส่งเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษได้นะครับ ก็ราคาก็หน่วยงานรัฐในในระเบียบนี้นะครับเขาบอกว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยสามารถตั้งคณะทำงานเพื่อรวบรวมข้อมูลและกำหนดราคาแหล่งวัสดุได้นะครับซึ่งเท่าที่ผมทราบก็คือก่อนหน้านี้ก็คือทางสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบเขาก็ได้จัดทำฐานข้อมูลเก็บราคาวัสดุของเขตแขวงทั่วประเทศนะครับเพื่อเอามาเป็นฐานข้อมูลในการคิดราคาข้างของกรมทางหลวงนะครับซึ่ง ก็มันก็ขึ้นอยู่กับาการอัปเดตข้อมูลนะครับว่าให้มีความทันสมัยแค่ไหนนะครับเพราะว่าโครงการนี้ก็เท่าที่ทราบมาก็คือตั้งแต่สมัยท่านด็อรมนตีเป็นผอสวนะครับก็ในส่วนค่าแรงนะครับปัจจุบันค่าแรงเราก็จะมีบัญชีค่าแรงอยู่นะครับซึ่ง ถ้ามันในบัญชีนั้นไม่ได้มีค่าแรงของกิจกรรมงานนั้นๆน,น,นะครับเราก็คิดที่3 0มสถึงสาของค่าวัสดุนะครับซึ่งกรมทางก็ปัจจุบันก็ใช้ตัวนี้เป็นหลักนะครับสำหรับงานค่าแรงที่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้กำหนดไว้ในเล่มบัญชีค่าแรงนะครับข้อ2เขาก็บอกว่าถ้าไม่มีก็ให้ผู้มีหน้าที่กำหนดเองนะครับแล้วก็ข้อ3นี่ก็คือว่า ถ้าค่าแรงนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ก็คือให้ไปพิจารณาตามาหลักเกณฑ์นะครับซึ่งไอตัวหลักเกณฑ์มันก็จะมีพวกค่าแรงอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเช่นไอค่าแรงสกัดคอนกรีตนะครับอย่างเช่นพวกงานพื้นคสลออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็คิดที่400บาทต่อคิวนะครับอันนี้ก็เป็นอินเดเร็กคอสนะครับก็เป็นค่าใช้จ่ายาสำหรับดำเนินการนะครับก็คือแฟกเตอร์เอนั่นเอง ก็แฟกเตอร์เก็หมายถึงสัดส่วนของค่าต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานก่อสร้างนะครับมันก็จะรวมพวกค่าหน่วยการดอกเบีย้ยกําไรและภาษีนะครับซึ่งจะมองในง่ายๆก็คือแฟกเตอร์เท่ากับค่าง,งานต้นทุนเท่ากับ1นะครับบวกค่าหน่วยการบวกดอกเบีย้ยบวกกาไรบวกภาษีหารร้อยนะครับมันก็จะได้1นึ่งจุดเอ็กซ์เอ็กซ์เอ็กซ์อะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่ง เวกเตอรเนี่ยมันก็จะมีค่าแตกต่างกันตามระดับงานต้นทุนนั้นๆนะครับก็หมายความว่างาน5 0, 10, 0, 10, 1, า 15, 20, 0, ล้าน10ล้าน11อ่า15ล้าน20ล้านอะไรมันก็จะมีเว c t o r F เป็นต่างๆการกันสำหรับต้นทุนนั้นๆครับซึ่งถามว่าเว c t o r F โดยส่วนใหญ่นะครับดอกเบีย้ยกำไรภาษีเนี่ยของแต,แต่ละหลักเกณฑ์เนี่ยมันจะคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะไปต่างตรงค่าอำนวยการผมยกตัวอย่าง,างเช่นถ้าเป็นงานก่อสร้างทางเนี่ย มันก็จะต้องมีค่าจะจ่ายให้ผู้รับเหมาในส่วนของยานค่าจะจ่ายของผู้รับเหมาในส่วนของยานพานะนะครับเพราะว่าถ้าเป็นงานอาคารส่วนใหญ่ก็คืออยู่กับที่แต่ว่าถ้าเป็นงานก่อสร้างพวกทางสะพานเนี่ยก็คือมันต้องมีการเดินทางนะครับมันก็ต้องมีค่ายานพานะเกิดขึ้นเป็นค่าอำนวยการให้เขาก็ในรูปนี้ก็เป็นค่าดําเนินการที่มีองค์ประกอบก็คือค่าอํานวย ขาน้นการก่อสร้างนะครับโอเวอร์เฮดก็จะประกอบด้วยค่าอานวยการดอกเบี้ยกําไรภาษีแล้วก็ในอํานวยการนี้ก็แยกย่อยเป็นพวกค่าในตอนทําสัญญาค่าสํานักงานบุคลากร,กรความเสี่ยงนะครับแล้วก็แปลงเป็นแฟกเตอร์ F นะครับ <c oughs> ตัวนี้ก็เป็นสูตรสําหรับคิดแฟกเตอร์ F ที่มันไม่ได้ มีอยู่ในตารางนะครับสำหรับต้นทุนที่ไม่ได้มีอยู่ในตารางก็มันก็คืออาจจะอยู่ระหว่างค่าในตารางที่กำหนดไว้นะครับก็อย่างเช่น <c oughs> ตัวนี้ก็งานอาคารนะครับ9ล้านบาทมันก็ต้นทุนที่ในตารางกำหนดไว้ก็มี5ล้านกับ10ล้านใช่ไหมครับแล้วก็เอาค่างานต้นทุนแล้วก็แฟกเตอร์ F ใส่ในสูตรแล้วก็คำนวณแฟกเตอร์ F ของงานตัวนี้ออกมา อันนี้ก็งาน,านักคารงานทางก็ภาพรวมในการคิดราคากลางก็จะมีอยู่3ส่วนหลักๆนะครับก็แถวแรกเนี่ยมันก็จะเป็นค่าง,งานต้นทุนใช่ไหมครับแถว2มันก็จะเป็นพวกแถวบรรทัดที่2ก็จะเป็นพวกคารุพันธ์จัดซื้อสั่งซื้อนะครับแล้วก็แถวที่3ก็เป็นค่าใช้จ่ายพิเศษซึ่ง3ส่วนนี้รวมกันก็จะเป็นค่าค่างานต้นทุนนั่นเอง อันนี้ก็เป็นโฟชาร์ดการคำนวณราคากลางก็อันดับแรกก็ต้องมีแบบถอดแบบคำนวณระยะเวลาขอสร้างเพื่อไปคำนวณค่าจะจ่ายพิเศษนั่นเองแล้วก็มาคิด d ดลักคอร์ d อินเ r ล c คอร์นะครับแล้วก็มารวมเป็นสรุปค่าราคากลางก็ราคากลางก็มันก็มองง่ายๆก็คือค่างานต้นทุนบวกค่าดำเนินการหรือในเล่มหลักเกณฑ์ก็คือค่างานต้นทุนคูณแฟกเตอรนั่นเอง อันนี้ระยะเวลาก่อสร้างมันก็กเท่าที่ทราบกันก็คือต้องมีปริมาณงานแล้วก็ชุดเครื่องจักรนะครับซึ่งก็ต้องทราบอัตราการทํางานแล้วก็จํานวนชุดเครื่องจักรก็ขึ้นอยู่กับชั้นผู้รับเหมานะครับชุดเครื่องจักรจานวนชุดก็นี้ตัวอย่างของแผนงานนะครับก็ทางสํานักก่อสร้าง1ก่อสร้างสองสำนักก่อสร้าง,งสะพานก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญดัน การวางแผนงานอยู่แล้ว